เกิดอะไรขึ้นคะลุงไก่ผมไม่ทราบครับคุณหนูลงไปดูกันเถอะค่ะครับคุณครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับใช่ค่ะไม่เป็นนะครับคุณเป็นไรอ่ะนี่มาอะไรกันอ่ะแกไม่เห็นหรือไงว่ารถกำลังถอยอยู่อ่ะคุณครับคุณกำลังถอยรถจะชนผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็เลยเข้ามาช่วยครับออกไปนายบ้านออกแกทำอะไรแฟนฉันฮะที่รักคุณเป็นไรไหมคุณครับไม่ใช่ไงนะครับคุณผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับผมแค่เข้ามาช่วยผู้หญิงคนนี้จริงแกจะไปไหนบ้านนอกแกต้องจ่ายค่าซ่อมรถให้ฉันก่อนคุณครับผมไม่มีเงินหรอกครับไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกับรอยที่แกทำไว้กับรถฉันคุณครับผมไม่มีให้จริงๆครับไม่มีเงินเหรอหนีค่ะลุงไก่เอามือสกปรกของแกออกไปจากรถฉันเลยนะคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นพวกเราขอตัวก่อนเดี๋ยวค่ะคุณยังไปไม่ได้นะคะเราต้องจับตัวคนผิดเนี่ยเข้าคุกก่อนเขาพยายามจะลักพาตัวแฟนคุณนะคะไม่เป็นไรดีกว่าครับผมไม่อยากมีปัญหาขอตัวก่อนแล้วกันคุณคะข้อหาเนี้ยมันหนักมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างอ่ะสถานีตำรวจก็อยู่ใกล้แค่นี้เองผมบอกว่าไม่เป็นไรไงเอ้าเฮ้ยอยู่นะเว้ยลุงไก่คะรออยู่นี่นะคะครับเรคคอร์ดมีหนึ่งค่ะเฮ้ยหลบสิเฮ้ยเขาถ่ายทำกันอยู่มึงไม่เห็นหรอวะเรื่องของมึงสิคุณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับมีไอ้บ้านนอกที่ไหนไม่รู้ค่ะลักพาตัวผู้หญิงไปรีบตามมาเถอะนะคะคุณไหวนะครับไปค่อยนะเฮ้ยหยุดนะเว้ยอยู่ด้วยมาจับซะดิฉันมีสถานที่พิเศษไว้รอนายอยู่คุณตำรวจครับคุณตำรวจช่วยฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมครับตำรวจคะอย่าไปฟังมันนะคะจับมันเข้าคุกเลยค่ะมันพยายามจะลักพาตัวผู้หญิงคนนี้ไปค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและคุณสามารถหาทนายได้แต่ถ้าคุณทำผิดจริงแล้วก็คุณได้ไปนอนในคุกแน่คุณตำรวจครับหูปากคุณตำรวจคะคือคุณครับไม่เป็นไรแล้วนะครับตอนนี้เราจับคนร้ายได้แล้วต่อไปคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะครับพวกคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะนี่คุณหมายความว่ายังไงเขาไม่ใช่คนที่ลักพาตัวคุณมาหรอครับไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้ลักพาตัวฉันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคือฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันถูกวางยาค่ะแล้วพอฉันเดินมา
ก็มีรถคันหนึ่งเข้าถอยมาจะชนฉันแล้วพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ช่วยฉันไว้ค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมกำลังพยายามอธิบายให้คุณตำรวจฟังไงครับคุณคะฉันต้องขอโทษนะคะฉันไม่ทันได้สังเกตคุณเลยฉันมัวแต่โมโหผู้ชายคนนี้เพราะเขาทำรถฉันเป็นรอยค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาบอกเขาจะพาคุณไปแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วหรอคะเขาไม่ใช่แฟนคุณหรอคะไม่ค่ะเขาไม่ใช่แฟนฉันแล้วคุณรู้จักเขาไหมคะไม่รู้จักค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคืออย่างนี้ครับตอนที่ผมกับผู้หญิงคนนึงคุยกันอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาต่อว่าผมครับแล้วผมก็เริ่มจำเขาได้ผมกลัวว่าตำรวจจะมาไม่ทันผมก็เลยพาน้องคนนี้หนีครับจับโจรฆ่ามนุษย์คุณตำรวจครับผมสาบานเลยนะครับว่าผมไม่ได้โกหกคุณจริงผมมีใบประกาศจับของคนร้ายอยู่นะครับนี่ครับคุณนี่มันผู้ชายที่ตามคุณมาเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะใช่เขาจริงๆด้วยอ่ะผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่อ้างว่าเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้ที่รักคุณหายไปไหนมารู้ไหมผมเป็นห่วงคุณแทบแย่เนี่ยคุณเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะพอดีพี่คนนี้เขาช่วยไว้ต่อไปเวลาไปไหนอ่ะคุณอย่าไปไหนคนเดียวนะผมต้องขอบคุณคุณมากๆนะครับคุณเป็นคนดีจริงๆผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงคุณอย่าคิดมากนะครับผมเต็มใจช่วยเหลือครับขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับครับคุณถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คุณช่วยแฟนผมไว้นะครับผมไม่ต้องการสิ่งนี้หรอกครับสิ่งที่ผมทำด้วยความเต็มใจครับเล่าไว้เถอะนะครับถือว่าแทนคำขอบคุณที่คุณช่วยแฟนผมไว้นะครับคุณครับผมต้องการจ่ายค่าเสียหายของคุณที่ผมทำให้รถคุณเป็นรอยครับนี่ครับเรื่องค่าเสียหายอ่ะช่างมันเถอะค่ะถ้าเทียบกับที่คุณพยายามช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วอ่ะฉันต้องหาที่เป็นคนผิดเมื่อกี้คุณเจ็บมากไหมคะฉันขอโทษนะคะที่ทำร้ายคุณไปฉันใจร้อนไปหน่อยเลยไม่ได้ฟังเหตุผลของคุณฉันขอโทษอีกครั้งนะคะผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ไม่ไต่ตรองดูดีๆผมขอตัวนะครับครับพี่คะขอบคุณนะคะโอ้โหพี่ครั้งนี้ผมพลาดจริงๆก้อยบ้านนอกนี่สิมันเข้ามาเสือกแม่งคิดละโมโหว่ะเอานาเอานาครั้งหน้าผมไม่พลาดแน่นอนพี่เชื่อใจผมนา
พี่ก็รู้ผมไม่เคยพลาดทำมากี่ครั้งแล้วไม่เคยพลาดมีแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละสวัสดีครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่อ้าวคุณตำรวจว่าไงครับนี่มึงอยู่แก๊งฆ่ามนุษย์ใช่ไหมนี่คุณตำรวจพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยไหนอะหลักฐานจะอยากได้หลักฐานใช่ไหมจะไปไหนเฮ้ยปล่อยผมนะปล่อยผมสิไปโรงพักปล่อยสิไม่คุยกันที่โรงพักรู้ไหมลูกพี่ผมเป็นใคร